พาไปดูค่ะนักดับเพลิงหัวร้อนนะคะที่บอกว่าเป็นนักดับเพลิงหัวร้อนเพราะเสื้อเขาเนี่ยมีป้ายเขียนเอาไว้เป็นนักดับเพลิงของบริษัทสีแห่งหนึ่งหัวร้อนแบบไหนสองเขามากัน2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาว่ากันว่าไปขับปาดรถเก๋งคันหนึ่งแต่โมโหค่ะว่าอ้าวลงมาขอโทษสิเก๋งมาปาดฉันแต่เก๋งบอกเธอนั่นแหละมอเตอร์ไซค์มาปาดฉันก่อนดูกันหน่อยค่ะไม่ใช่พี่ปาดหน้าไงขอโทษในนี้ไม่พี่ปาดหน้าผมไงผมก็กลัวหน้าคุยเออผมเรียกมาแต่เดี๋ยวพี่เรียกเรียกเลยครับผมขอโทษพี่เนี่ยคุณผู้ชมดูอารมณ์ร้อนแล้วก็ทุบกระจกรถตลอดเวลานะใส่แมสไม่ถูกต้องด้วยนะไว้ใต้คางนั่นสินี่คือคลิปค่ะที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ไว้ค่ะคนขับรถเนี่ยมีปากเสียงกับชาย2คนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณซอยสุขุมวิท71คุณผู้ชมก็จะเห็นค่ะว่าผู้ชาย2คนที่อยู่ด้านนอกรถเนี่ยใส่เสื้อคลุมสีดำอีกคนนึงมีสีส้มอยู่ข้างในเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยมันมีคนนึงเนี่ยที่ใส่เสื้อสกรีนเขียนว่านับดับเพลิงของบริษัทสีชื่อดังแห่งหนึ่ง2คนนี้เนี่ยต่อว่าคนที่ขับรถบอกให้ลดกระจกลงลดกระจกลงไม่กล้าลดอ่ะพี่ไม่ใส่แมสอ่ะเนี่ยน้ำลายกระเด็นเข้ามาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเขาพยายามทุบรถหลายครั้งนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนขับรถเนี่ยคุณไปปาดมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาคุณผิดนะคุณต้องขอโทษทีนี้ทางคนขับก็อธิบายว่าไม่ใช่ผมนะพี่ทั้งสองนั่นแหละที่ขี่มาปาดหน้าก็เลยเถียงกันสักพักแต่สุดท้ายอย่างนี้ค่ะเรื่องมันจบลงก็คือมีคนนึงขอโทษแหละ คนขับรถเขาขอโทษนะแล้วก็แยกย้ายกันไปทีนี้เจ้าของโพสต์ก็โพสต์ด้วยว่ามาปาดหน้ายังจะให้ขอโทษอีกสุขุมวิท71เจ้าที่แรงนะคลิปนี้หลังจากโพสต์ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นมากมายนะคะแต่ที่พูดถึงมากที่สุดคือชายเนี่ยนะที่ใส่เสื้อสกรีนว่านักดับเพลิงของบริษัทสีชื่อหนึ่งบอกเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ล่ะเนี่ยเห็นไหมไอ้คนกรุงเทพบ้างอีสานบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันแท้ๆเนี่ยนะเป็นผมหน่อยเนี่ยเตะก็แล้วแต่อารมณ์กันนะใจเย็นๆกันด้วยทีนี้ตอนหลังค่ะมีนักดับมีชาวเน็ตออกมาบอกนี่ที่บอกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นนักดับเพลิงเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นอดีตรปภ.ของบริษัทนั้นโดนไล่ออกข้อหาเสพยาเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วอ้าวใจเย็นๆกันหน่อยแต่เรื่องนี้อย่างที่ดีที่สุดก็คือมีคนนึงยอมถอยยอมขอโทษทุกอย่างมันก็คลี่คลายแล้วก็จบลงไปนะครับ